แต่กลับเกิดขึ้นทันทีด้วยมือเราเนี่ยเป็นสิ่งที่เด็กใฝ่ฝันนะคะแต่เด็กคือเด็กอยากวาดรูปม้าให้แน่นอนอ่ะเด็กเห็นรูปม้าเนี่ยวาดแต่ไม่เหมือนใช่ไหมเด็กรู้ด้วยนะคะว่าไม่เหมือนแม่ดูม้าหนูสิเนี่ยบางคนถึงแม่พยายามจะบอกว่าเหมือนแต่เด็กบอกไม่เหมือนแล้วเด็กไม่เหมือนเด็กก็บอกแม่หนูไปเรียนกับครูหน่อยหนูอยากจะวาดเหมือนอย่างเงี้ยที่นี่มีนักการศึกษากล่าวว่าให้สร้างสรรค์ไม่ต้องให้เหมือนให้เน้นสร้างสรรค์ไว้นะคะแต่จีนบอกว่าเอาให้เหมือนจีนนะจีนนะก็เก็บเองฝึกแม่นยำนะผู้กันต้องเขียนแม่นถ้าไม่แม่นน่ะโตขึ้นไม่ได้น่ะไม่ไว้ใจละเลี้ยงต่างกันระหว่างตะวันตกกับตะวันออกตะวันตกนั้นครีเอทีฟ A B C D ลายมืออะไรฝรั่งจะไม่พูดเลยเรื่องแฮนด์ไรติ้งแต่จีนนะแฮนด์ไรติ้งมาอันดับหนึ่งและไทยก็ตอนแรกก็ว่ามาอันดับหนึ่งกันแต่ตอนหลังไทยก็เริ่มว่ามันต้องเอาความคิดสร้างสรรค์น่ะไทยก็เริ่มโน้มไปตะวันตกหน่อยว่าไม่ต้องเอาสร้างสรรค์ว่าทีนี้ก็เนื่องจากรากของการสร้างสรรค์นั้นไม่ได้งอกอยู่ในสังคมไทยมันเลยหายหมดทั้งแบบลอกและแบบสร้างสรรค์ถูกไหมฮะโอเคไม่เป็นไรไม่ว่าคุณจะชอบแบบจีนตะวันออกญี่ปุ่นตะวันออกหรือคุณจะชอบแบบตะวันตกก็ตามแต่ถ้าเด็กใส่เพียงตาอันเดียวแล้วรู้สึกซิงโตเนี่ยใส่อันเดียวนะถึงแม้คุณบอกใส่อันเดียวเองทำไมแม่เห็นมั้ยเนี่ยตะกี้ไม่มีตานี่มีตาแล้วแล้วถ้าสมมติเขาใส่ตาเป็นอันเดียวด้านที่เป็นสี่เหลี่ยมมันก็ไม่เป็นซิงโตถูกไหมคะเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนทำนะเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าเล่นก็เล่นได้อย่างที่อาจารย์ว่านะที่หมอพูดนะทีนี้ถ้าสมมติว่าอาจารย์เป็นแม่ร้านนี้มีอยู่ในคนไทยนะอาจารย์จะซื้อทุกอันเลยแต่สมัยอาจารย์เป็นแม่มันไม่มีมันมีไม้บรรทัดบ้านแหละก็เลยเอาไม้บรรทัดนี่แล้วลูกนะคืออาจารย์ก็เลี้ยงแบบตะวันออกเอาลูกเอาให้เหมือนนะลอกลายนี่ลอกลายรู้จักลอกลายไหมคือมันสมมติว่ามีลูกม้าใช่ไหมเอากระดาษลอกลายตัดลงไปแล้วก็ค่อยๆเอาดินสอเนี่ยนะมัดอยู่ไหมคะมัดอยู่ตรงไหนจะขอให้มาช่วยอ่านมามาช่วยเอารูปที่เด็กมูลนิธิเด็กเขาจิ้มอาจารย์ถามอาจารย์ดูนะเด็กลอกลายนะสมุดลอกลายนี่ออกไหมคะเด็กก็ลอกม้านะม้าเป็นมังกรอ่ะน่าสนใจเด็กก็ลอกอาจารย์ว่าขนาดที่ลากไปเนี่ยเด็กได้อะไรสมาธิ concentration hyperactive จะลดลงปัญหา LD ก็ลดลงความเครียดลดลงทุกตัวลดลงแต่สมุดลอกลายในเมืองไทยเลิกไปแล้วทำไมเลิกไหมอย่าไปลอกมันไม่สร้างสรรค์น่าเศร้ามากคือประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าเป็นห่วงคือเราหลุดลอยออกจากรากความรู้ของเราเองเราพร้อมที่จะลอกความรู้ของฝรั่งแล้วลอกอย่างนี้ด้วยนะของเขาความรู้เขามี8แล้วลอกอันอีก7นั้นดูยุ่งๆไม่เอาดีกว่าแล้วเราจะยุ่งนะแล้วลอกลายเนี่ยมันเป็นอะไรนะเป็นสิ่งที่คนไทยมีมาช้านานแล้วนะแต่ว่าเราก็เลิกใช่ไหมอาจารย์เนี่ยนั่งทำสมุดลอกลายให้ลูกด้วยตัวเองนะไปซื้อที่ตลาดป้าขอซื้อกระดาษลอกลายเขาถามคุณอีเป็นนักเอาแต่เสื้อผ้าไม่ใช่จะเอาไปให้ลูกลอกป้านี่บอกว่าเขาไม่เล่นกันแล้วบอกลูกหนูนี่แหละจะเล่นลูกอาจารย์นั่งสอนที่ที่28เนี่ยนะบรรทุกมันสั่งไปที่28จะทำไงอ่ะไปเรียนนะครูโทรศัพท์มาบอกว่าอาจารย์ขาลูกอาจารย์คุณพรพิไลไม่เป็นไรจ้ะคุณพรพิไลลูกคุณอ่ะสมาธิก็ไม่ดีชอบพูดไปใต้โต๊ะเล่นกับตุ๊กตาอยู่ตัวเดียวทั้งวันนะอะไรส่งการบ้านก็ส่งช้าเลยลูกเราไม่ดีหมดทุกอย่างแล้วทำไงคะก็พัฒนาเพราะว่าลูกอาจารย์มีปัญหาตั้งแต่แรกเกิดเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องนะก็เป็นเด็กที่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่เลยเพราะโรคไข้เจ็บอะไรไม่รู้มันเป็นมันก็จะเกิดแล้วคนที่สองก็ป่วยแย่จังนั่นแหละแต่อาจารย์เนี่ยนะก็ให้เขาลอกเราแหละสิ่งที่เกิดขึ้นคือสมาธิที่นิ่งมากซึ่งสำคัญน้องเอื้องใช้เวลาและอาจารย์ก็ทำสิ่งถัดไปคือตีระนาดน้องเอื้องก็ตีระนาดเป็นเวลาทั้งหมด3 ปีวันละ2 ชั่วโมง
แกสอบได้ที่1เมื่อแกอยู่ชั้นประถมปีที่5ปีที่6แล้วก็ได้ที่1เนี่ยยาวยิงมาจนถึงขณะนี้อยู่มหาวิทยาลัยฮ่องกงปี3กำลังจะจบก็ยังคงทำเกรดเป็นอันดับ1อยู่อันนี้ไม่ได้ต้องการมาพูดว่าโอ๊ยเขาเก่งนะกำลังพูดว่าเขาโง่พูดตรงๆเพราะว่าคนสอบได้ที่โหลในห้องเนี่ยจะพูดว่าฉลาดไม่ได้แต่ว่าการพัฒนาน้องเอื้อคือลูกอาจารย์อีกตัวอย่างเป็นเด็กที่ถูกเป็นเด็กที่คุณแม่ไม่รู้เรื่องอายุ40แล้วดันมีลูกรู้ไหมคะด้วยความเชื่อมั่นกว่าไม่เชื่อนะแพทย์บอกยามีไม่จะมีนี่นี่แหนมซ้ำนะคุณหมอขอโทษเขาให้ยามานี่อันนี้โฟลิกอันนี้อะไรนั่นนะกินดิฉันนะไม่กินไม่กินเพราะอะไรไหมแม่เราไม่กินเพราะนั้นเราก็ไม่กินนี่ความรู้อาจารย์แย่ไหมตอนนั้นคือ20กว่าปีมาแล้วอาจารย์เอายาไปทิ้งหมดเลยแล้วลูกอาจารย์เป็นไงล่ะออกมาจากแม่ที่อายุมากแล้วเป็นไงล่ะมีแต่ปัญหาทีนี้คุณว่าเครื่องมือเหล่านี้สำคัญไหมสำหรับอาจารย์นะอาจารย์ที่ว่าอาจารย์ไม่ได้กำลังพูดเรื่องของเล่นเด็กกำลังพูดเรื่องว่าเราต้องช่วยชีวิตเด็กเพราะขนาดนี้นะเด็ก LD เด็กด้อยความสามารถเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ย600คนนะคะเขตพื้นที่หนึ่งแล้วถ้าเราไม่นับ LD คือเด็กพัฒนาเด็กสมาธิสั้นเนี่ยจบแย่ไปหมดเลยแล้วยังนับว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกกี่เปอร์เซ็นต์พัฒนาการสติปัญญาของเด็กไทยในขณะนี้ระดับอนุบาลเนี่ยอยู่ที่49เปอร์เซ็นต์หมายความว่าเดินมา100คนมี4มีคะแนนวัดออกมาได้เนี่ยที่มีพัฒนาการระดับดีเนี่ย49คนเท่านั้น100เนี่ยมีดีอยู่49เพราะฉะนั้นคิดว่าของเล่นที่เกิดความสำเร็จฉับพลันทันทีนะคะหมายความว่าลอกลายนี่มันง่ายไม่ต้องคิดอะไรจืดๆๆๆแต่ว่าแน่นอนต้องใช้สมาธิอันนี้ต้องใช้ไหมต้องใช้นะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะมาโชว์ภาพนิดหนึ่งมาโชว์แล้วนะคะอันนี้ที่มูลนิธิเด็กนะคะเด็กเหล่านี้พ่อแม่ทอดทิ้งถูกไหมคะมูลนิธิเอามาเลี้ยงอันนี้นะคะเด็กเขาจะเป็นแผ่นธรรมดาแล้วนี้เป็นคล้ายๆกับเป็นเสือหรืออะไรเนี่ยแล้วเด็กจะจิ้ม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 นะคะเด็กก็นั่งจี้มาเป็นเราตายนะเสร็จแล้วพลิกมาอีกด้านหนึ่งมาอ้าวเสียดายจริงเหรอโอ้ขอโทษด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งจะอาจารย์ว่าลูกเหมือนกันไหมเหมือนแต่กลับด้านค่ะถูกไหมเหมือนแต่กลับด้านแต่เด็กก็ไม่รู้ไงจิ้มจิ้มเสร็จกลับมาเป็นลูกเหมือนกันเลยเป็นความสำเร็จที่เกิดฉับพลันแต่ทำง่ายดิฉันคิดว่าความสำเร็จของเด็กที่เด็กต้องการมี2ชนิดหนึ่งความสำเร็จที่ต้องสร้างสรรค์ใช้ความคิดใช้อะไรนานกับความสำเร็จฉับพลันแต่มันยากแต่เด็กก็อยากเห็นมันเกิดขึ้นทันทีเช่นกันค่ะคือถ้าในแง่ออกแบบก็คือ material หรือว่าวัสดุชนิดนี้ทำให้เด็กเห็นความสำเร็จได้ฉับพลันทันทีเด็กถึงชอบใช่ไหมคะค่ะแล้วไปที่ข้ามไปจะเปลี่ยนค่ะค่ะก็อันนี้ขออีก2 3อันเร็วๆค่ะค่ะอันนี้เป็นเกมนะคะสำหรับข้างหน้านี้นะคะจะเล่นกัน2คนนะคะแล้วก็จะมีเลือกปัดเอาไว้คนละ1ใบซึ่งเขาจะไม่เห็นกันฝ่ายสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็จะทายว่าเขาจะให้ฝ่ายแดงทายว่าตัวที่เขาเลือกไว้เนี่ยเป็นใครนะคะอย่างในตัวอย่างนี้ก็คือเลือกเอาไว้คนละอันทีนี้วิธีเล่นก็คือเขาจะถามนะคะถามคำถามอย่างเช่นคนนี้มีหนวดใช่ไหมถ้าคนตอบว่าใช่มีหนวดเขาก็จะเลือกคนที่มีหนวดเอาไว้คนไม่มีหนวดเขาก็ลบทิ้งไปนะคะลักษณะนี้นะคะคือตั้งคำถามแล้วก็หาคำตอบนะคะสุดท้ายเขาก็ใครตอบได้ถูกเร็วกว่ากันคนนั้นก็จะชนะค่ะก็อาจารย์คุณหมอรู้สึกยังไงคะเห็นครั้งแรกกับของเล่นชิ้นนี้ค่ะเคยเล่นกันไหมคะ
มีในเมืองไทยไหมคะ